ครับสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะ18 พฤศจิกายน 2565นะฮะต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการซอฟต์ไลฟ์ทางเศรษฐกิจนะฮะวันนี้ตลาดหุ้นเปิดบวกมาที่1616 จุดบวกอยู่1.06 จุดนะครับขอต้อนรับอาจารย์นิพนธ์เลยครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับมีอะไรคุยแล้วมั้งไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นอาจารย์ไม่มีอะไรแหละก็คือเรื่องของหมอก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรทำให้คนตกใจในตลาดหุ้นก็รู้จักแยกๆกันนะโบกที่มีปัญหาก็ไม่ได้ปัญหาใหญ่นะคือเงินสดที่มันสูญเสียไปนะครับจากการที่เขาต้องไปชำระค่าซื้อแทนลูกค้าเนี่ยนะมันไม่พอมันก็เป็นเงินที่พี่บอกตลอดว่าเงินของเราที่อยู่ในโบรกเกอร์มันเป็นเงินของเรานะฮะมันไม่ใช่เงินของโบรกเกอร์นะครับนั่นก็เอาไปใช้ยังไม่ได้นะฮะเขาต้องเอามาคืนนะฮะเอามาคืนในระบบนะครับก็ที่สั่งหยุดก็คือพยาเทศผ่านเอซีเวไม่ได้แต่เราก็แค่ถ้าเราต้องการขายหุ้นเราก็เปิดสตรีมมิ่งมาแล้วก็สั่งโอนได้เลยนะฮะสั่งโอนไปอยู่ในโบรกอื่นที่เรามีบัญชีอยู่ก็โอนบัญชีออกไปถ้าเราจะทำธุรกรรมอะไรก็ทำได้นะครับสมัยนี้การโอนหุ้นของเราไปบัญชีของเรานะไปบัญชีอื่นไม่ได้นะแต่บัญชีชื่อเราเท่านั้นเนี่ยสามารถคีย์เองได้ในสตรีมมิ่งเลยนะครับกระบวนการก่อนนั้นต้องทำอะไรนะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละเรื่องมอเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องของเข้าสู่กระบวนการแล้วกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องมาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็เป็นบทเรียนแต่ของเราเราก็โปรเทคนักลงทุนอยู่แล้วนะครับว่าการเล่นหุ้นพวกนี้ก็เล่นแค่ 1% ของพอร์ตความเสียหายจะไม่เกิดนะครับตลาดจะเป็นยังไงนะครับก็คือเซตเนี่ยนะครับมันลงมาที่เมื่อวานเราคุยกันนะครับว่ามันเป็นแนวรับสำคัญแถวเนี้ยนะครับแล้วรอบนี้ถ้าจะลงก็ไม่ได้ลงรุนแรงอะไรนะฮะจะไม่ลงรุนแรงอะไรคำว่าไม่รุนแรงอาจจะลงไป1,500นะฮะ1,560 1,570นะครับการคาดการณ์ว่าลงประมาณนั้นนะพูดหลายๆตัวมันก็ไม่ลงนะครับบางตัวมันอาจจะขึ้นได้ด้วยฮะเราเห็นแนวรับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นก็จะเป็นเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเนี่ย1612นะฮะเนี่ยเป็นแนวรับแข็งๆนะทางเฟดมันก็มาช่วยรับเขาด้วย1614นะครับก็เป็นแนวรับสำคัญนะครับแต่ตลาดก็ปรับฐานแล้วล่ะปรับฐานเท่าไหร่ยังไงนะครับไม่น่าจะแรงน่าจะเป็นในแง่ของการซึมเลือกเล่นเป็นรายตัวซื้อตัวนู้นขายตัวนี้ไปนะฮะเหมือนเมื่อวานที่หุ้นลงโรงพยาบาล2โรงก็ถูกขายลงมานะฮะแล้วก็วนไปเล่นอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะครับตลาดไม่ไหวเดี๋ยวก็ดันเดลต้าขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นตลาดที่แบบคือมันมีจุดอ่อนเยอะพูดตรงๆนะฮะตลาดมันมีจุดอ่อนเยอะนะฮะเดลต้าก็สามารถขึ้นไปได้ถึง600-700อ่ะนะฮะใช่ไหมครับวันนี้เซตดูดีเพราะเดลต้าขึ้นไม่ใช่เดลต้าขึ้นไปได้นะครับเดลต้าขึ้นเอา KCE ขึ้นเอาฮาน่าขึ้นด้วยก็โอเคกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เข้ามาในจุดสำคัญแล้วก็ลงมาเยอะนะฮะก็อาจจะขึ้นได้นะเดี๋ยวเดลต้าขึ้นมาเยอะเนี่ยคือเดลต้ามันเอาใช้มาประคองตลาดนั้นภาพของเซ็นดีเด็กมันก็เป็นภาพหลวงตานะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่อยู่ในภาวะของวอลุ่มที่ซบเซานะครับเราวิเคราะห์ไว้เมื่อวานในเรื่องของทีเฟกนะฮะว่ามันจะต้องมีการรีบาวมาแถวๆเส้น10 วันนะฮะก็ประมาณสัก987เปิดมาเมื่อเช้าย่อลงไปนะฮะก็จะเด้งถึงหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องของทางเทคนิคนะครับอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะครับแต่สัญญาณตรงเนี้ยนะฮะรีเวอร์เซลได้เกิดมาแล้วแล้วก็แนวรับ 985.9 เนี่ยก็หลุดไปแล้วนะฮะพนาจะเด้งขึ้นมาที่985 986แล้วก็นะครับคือตลาดเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานแล้วล่ะสุดท้ายจะปรับฐานเท่าไหร่จะลงกลับมาที่เก่าไหมอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะแต่ตลาดเริ่มปรับฐานแล้ววันนี้เราต้องเรียกว่าตลาดรีบาวด์เริ่มรีบาวด์นะฮะไม่ถึงตัวภาพใหญ่ของเซตหรือเซต50นะครับภาพของ984เนี่ยก็ดูแบบว่าไม่ธรรมชาตินะฮะเพราะตัวเซต50อยู่ที่982นะฮะ
ไม่ได้ธรรมชาตินะครับตลาดแบบนี้การที่ TFX อ่ะจะมายืนอยู่ในส่วนของที่มันเป็นพรีเมียมเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดนะฮะไม่น่าจะเกิดมันเป็นอะไรที่มันเพี้ยนไปหมดว่ามันเพี้ยนอยู่ในช่วงเพี้ยนนะครับมันยังเพี้ยนอยู่นะฮะทองคำนี่ก็ให้ความเห็นไปว่ามันจะคิดว่าจะลงแรงเลยไม่ใช่นะหรือจะขึ้นต่อไปเนี่ยก็ใครจะมาลองแบบนี้ล่ะนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นการที่ว่าคือต้องเล่นสั้นนะฮะขอบล่างเราก็ดูตามนี้ก็ได้นะครับการลงมาใกล้1743การเด้งขึ้นไปไม่เกิน1774อะไรเงี้ยอาจจะไปกรอบไซด์เวย์ของทองคำอยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วดูทิศทางว่าจะไปทางไหนนะครับจะขึ้นต่อไป 1,800 ไหมหรือจะลงกลับลงมาย้อนถ้าย้อน1725เนี่ยก็จะเป็นลงกลับไปที่ 1,600 ต้นๆนะครับก็ต้องวิเคราะห์ไปตามนี้นะฮะส่วนหุ้นรายตัวก็มันพูดยากนะครับเส้นบวก8จุดนะฮะมันก็เป็นตัวที่เมื่อวานลงวันนี้เอาขึ้นตัวที่ขึ้นก็เอาลงนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะไปแนะนำให้ซื้อหุ้นโดยที่ตลาดตัวนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะฮะคือไม่แนะนำนะครับว่ามันเล่นเก่งกับอะไรก็ยากเพราะตลาดมันจะซึมนะฮะแต่มีแนวโน้มนะที่จะดีมากเลยนะฮะนะครับจะดีมากถ้าเส้นอ่ะมันไม่เสียเซนติเมนต์มันไม่เสียนะครับเซนติเมนต์ไม่เสียคือมันไม่หลุดแถวๆ 1,612 ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะฮะแต่ถ้าหลุดลงไปก็ข้างล่างก็ตามทฤษฎีนะมันไม่น่าจะลงเยอะนะมันไม่น่าจะลงเยอะในช่วงในเดือนเนี้ยนะฮะหรือมันอาจจะเกิดการลงแรงๆเพราะสิ้นเดือนต่างชาติเอาหุ้นมาขายอันนี้ก็เกิดขึ้นได้หมดฮะแต่ถ้ามันขายลงไปลบไปแรงๆก็เป็นจังหวะซื้ออีกนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับตลาดยังไม่ได้เปลี่ยนภาพไปเลยนะฮะก็วนอยู่1,500, 1,700, 1,500, 1,700, 1,550, 1,650วนเวียนอยู่แถวนี้นะครับอีกชาติหนึ่งมั้งนะฮะก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะนะป๊อกมีอะไรป๊อกมีอะไรจะถามไหมครับฮัลโหลครับวอลเลนที่มันวิ่งก่อนหุ้นแน่มีความหมายอะไรไหมครับก็เล่นเก็งกำไรกันวันนี้ก็มีเห็นวิ่งอยู่ตัวหนึ่งวิ่งเยอะเลยนะฮะวอลเลนIP วอลเลนนะครับครับวิ่งก่อนคุณแม่ไม่วิ่งใช่ไหมครับเหมือนเล่นมีตังค์ซื้อฟิวเจอร์แต่ไม่มีตังค์ซื้อเซ็ต50ขึ้นอ่ะเรื่องเดียวกันไม่มีอะไรก็เก็งกำไรอ่ะนะฮะแซมวอลเลนเนี่ยแซมหุ้นแซมขึ้นไหมครับคือตลาดเข้าสู่ของการเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นการเก็งกำไรในทีเฟกก็เล่นไม่ได้เนาะครับทีเฟกก็ไม่นิ่งๆนะฮะนะครับคริปโตก็เจ๊งกันหมดเดี๋ยววอลเลนครับเดี๋ยววอลเลนนะฮะไม่มีอะไรพี่คิดว่ามันเป็นการเก็งกำไรนะฮะคือเวลาเล่นพวกนี้อย่าไปคิดว่ามันมีอะไรนะคิดว่ากำลังเล่นการพนันอยู่อ่ะครับคิดแค่ได้พอแล้วได้ก็เอานะถ้าจะเข้าไปตรงนี้ขึ้นมา 94% นะ IP Wallet เนี่ยใช่ไหมครับก็ IP ก็เป็นหุ้นตัวเล็กนะนะฮะมีการเก็งกำไรอาจจะเป็นเรื่องของการสภาพราคาสูงกว่านี้อะไรหรือเปล่าต้องไปดูข้อมูลนะครับว่ามันต้องมีเหตุผลในการขึ้นไหมอาจจะเป็นการเก็งกำไรขึ้นมาเฉยๆก็ได้นะครับครับแต่คือการเก็งกำไรพวกนี้ก็อาจจะลง 100% ก็ได้ต้องดูข้อมูลนะพี่ไม่มีข้อมูลนะครับครับก็ไม่ได้เคยแนะนำให้ลูกค้าพี่เล่นวอลเลนต์เพราะจริงๆแล้ววอลเลนต์ที่แปลงสภาพเนี่ยมันค่อนข้างยากนะฮะครับนะถ้าแปลงแล้วราคาแม่ไม่ได้สูงกว่าที่แปลงนั้นแปลงยากนะครับครับไอพีก็ไม่ใช่พูดไม่ดีไม่ใช่เป็นพวกยาใช่ไหมใช่ครับเป็นพวกยานะฮะเอ็นเตอร์ฟาร์มาซีใช่ก็จัดอยู่ในหุ้นเล็กหุ้นเล็กเนี่ยก็ไม่ถึงว่าจะมีปัญหาเหมือนมอเหมือนอะไรพวกนี้นะครับหุ้นเล็กที่ดีก็มีนะครับก็ต้องไปดูพื้นฐานดูธุรกิจเขาอะไรยังไงบ้างดูเขาไม่ได้สร้างรายการอะไรขึ้นมาให้น่าสงสัยอะนะในแง่ของงานวิเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอย่าไปตีรวนทั้งหมดว่าหุ้นเล็กมันไม่ดีนะครับแต่ง่ายๆดูอันดับแรกดู market cap ดูราคาหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นแล้วก็ไปดู
กณฑ์รายรับเขาอะว่ามันเหมาะสมกันไหมแค่นั้นก่อนอันดับแรกนะมาเก็ตกับคุณแต่หุ้นบางตัวนะไปดูแล้วให้พี่อีต่ำเว้ยแต่แม่งสร้างรายการรู้ไหมครับสร้างรายการขึ้นมาอย่างบางบริษัทกำไรพันล้านเนี่ยเราไม่รู้กำไรจากไหนอะมันทำให้ PE ต่ำใช่ไหมครับมีปัญหาไหมก็มีปัญหาในที่สุดนะแต่ใครอ่ะเราก็เรียกร้องกันมานานใช่ไหมครับว่าเราต้องการหุ้นที่มีคุณภาพที่อยู่ในตลาดเนี่ยครับอย่าเอาเข้ามาอีกเลยไอ้หุ้นไม่มีคุณภาพมันเข้ามาหรือว่าการแบ็กดอร์หรือการที่บริษัทอาจจะทะเบียนในตลาดจะไปซื้อหุ้นนอกตลาดเข้ามาเนี่ยมันควรห้ามทำหรือเปล่ามันควรห้ามทำหรือเปล่าใช่ไหมครับนะครับเพราะมันสร้างรายการได้ไงนะฮะมันไม่มีใครไปตรวจมันตรวจไม่ได้เพราะหุ้นมันอยู่นอกตลาดจะตรวจอะไรครับไอ้ที่เขาไปซื้อมันอยู่นอกตลาดเนี่ยบัญชีมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วอะใช่ไหมครับไอ้ตัวบัญชีของบริษัทนอกตลาดเนี่ยแล้วคุณไปซื้อมาเป็นเงินลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรวจสอบเลยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ถูกต้องอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าซื้อมาแพงมาถูกมาอะไรมีรายได้จริงไหมอะไรไหมนะครับมันควรจะมีกติกาห้ามหรือเปล่าว่าทุกอย่างเนี่ยถ้ามันจะเข้ามาอยู่ในตลาดทุนเนี่ยมันต้องเข้ามาโดยที่มีการตรวจสอบคุณภาพใช่ไหมครับก่อนไอ้ที่ตรวจสอบแล้วเข้ามาก็ยังเน่าตรงหลายตัวก็ปล่อยให้เข้ากันมาเรื่อยๆนะฮะเราบอกแล้วว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีหุ้นพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับหุ้น X เนี่ยไม่ต้องเอาเข้ามาอีกได้ไหมเขามีตลาดเดี๋ยวนี้เขามีตลาดนึงครับที่ตลาดถ้าคุณแน่จริงคุณไปเข้าตลาดนั้นได้ไหมแต่คนจะซื้อได้เขาต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่มีใครพิจารณาเลยบริษัทหนึ่งในตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะก็เงินของตัวเองไปซื้อหุ้นอีกบริษัทที่อยู่นอกตลาดนะตีความได้หลายอย่างว่าไอ้หุ้นนอกตลาดที่คุณไปซื้อมันเป็นหุ้นของโนมินีของคุณหรือเปล่าเพื่อจะไซฟอนเงินออกจากตลาดหรือเปล่าเพราะเงินของบริษัทบริจาคเป็นเงินมหาชนใช่ไหมจากการเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้ไปถูกไหมครับแล้วคุณเอาไปซื้อทรัพย์สินที่เป็นบริษัทนอกตลาดเนี่ยแล้วใครตรวจสอบก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญเลยแต่มันไม่สามารถตรวจรายการได้จริงๆทั้งหมดว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับมันไม่มีแท็กเรคคอร์ดมันไม่มีอะไรเพราะว่าบริษัทอยู่นอกตลาดเนี่ยเขาบันทึกบัญชีไม่ตรงหรอกถูกไหมฮะเขาไม่ได้บันทึกบัญชีตรงไปตรงมานะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับในอยู่ในตลาดมันยังมีผู้สอบบัญชีที่มันต้องเป็นใครต้องนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันก็พลาดนะมันก็ยังมีพลาดอยู่นะครับอันนี้ก็คิดว่ากติกาของตลาดต้องเปลี่ยนไปเยอะนะจากที่เราพูดกันออกมาหลายรายการเนี่ยนะครับก็นักลงทุนรายย่อยต้องการหุ้นที่มีคุณภาพนักลงทุนรายย่อยไม่มีทางหรอกครับจะไปรู้ว่าบริษัทไหนงบแบบนี้ดูงี้เป็นของไม่จริงยังไงนะครับการโปรเทคนักลงทุนรายย่อยที่ดีที่สุดก็คือแก้ปัญหาแก้ที่ต้นตอนะหุ้นดีนะเพราะใครจะปั่นยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นหุ้นดีนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปใหม่ใช่ไหมมันอาจจะเป็นหุ้นตัวเล็กแล้วไม่คนไปปั่นราคามันแต่มันก็ไม่ได้เป็นศูนย์เนี่ยครับนะแต่หุ้นที่มันสร้างสตอรี่แล้วมาปั่นเนี่ยอันเนี้ยยังไงมันเสียหายยังไงมันก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับครับมันไม่มีแหวนรูแล้วมันก็สร้างปัญหาให้ระบบอย่างตอนเนี้ยเอเชียเวลนะฮะก็อยากได้ไงคุณจะคิดว่านักลงทุนอยากได้อย่างเดียวนะบล็อกเกอร์อยากได้ก็มีใช่ไหมครับอยากได้ค่าคอมอยากได้นู่นนี่นั่นนะครับโอ้ยรายละเอียดเขาตรวจกันอยู่อ่ะนะตรวจแล้วเจอเยอะเลยนะฮะตอนเนี้ยนะฮะเข้าใจว่าเจอเยอะมากนะครับแล้วก็คงมีคนติดคุกกันบ้างแหละนะครับตรวจเจอเยอะมากนะครับบัญชีโนมินีเกือนน่ะชื่อที่เห็นอยู่หลายชื่อที่เขาเอาออกมาเนี่ยชื่อโนมินีอ่ะเพราะอะไรครับพี่ไม่เคยรู้จักคนพวกนี้แล้วมีหุ้นเยอะๆมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณเป็นใครอ่ะโนเนมนามสกุลก็ไม่ใช่นามสกุลอะไรเลยนะโนมินีอ่ะเนี่ยที่เขาบีอะไรชื่อเห็นไหมที่เขาออกมาที่เป็นฝั่งขายอ่ะป๊อกมียังเห็นเขาฐานเศรษฐกิจเขาทำออกมาเนี่ยไม่รู้เขารู้ได้ยังไงบางคนที่เกี่ยวข้องที่ขายหุ้นวันนั้นเนี่ยเป็นใครที่ถูกล็อกบัญชีไว้นะฮะบางคนเราก็ไม่รู้จักนะใช่ไหมฮะเอาว่าอย่างพี่เนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้จักพี่เลยใช่ไหมป๊อกนะฮะแต่คนที่มีปรากฏชื่ออันนั้นน่ะนะฮะพี่ดูแล้วพี่ยังไม่รู้จักมันเลยว่ามันเป็นใครอ่ะนะฮะมันก็เป็นโนมินีมันไม่มีชื่อโนมินีด้วยนะอะไรอาจารย์ครับแสดงว่าคนที่ไม่ปรากฏชื่อแต่ว่ามีการซื้อขายมอก็ได้เงินใช่ไหมครับเขาไม่จ่ายให้อยู่แล้วฮะไม่จ่ายให้ทุกคนเลยที่มีการซื้อขายไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องไม่ฮะเขาจ่ายให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาล็อกไว้แค่20ประมาณอ๋อโอเค20กว่าบัญชีที่มีรายชื่อ
ชื่อออกไปอ่ะนะฮะครับผมไม่รู้ว่าชื่อออกมาไงเหมือนกันนะครับที่หลุดออกไปยังไงแต่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก็เอามาลงนะฮะว่ามีชื่ออะไรบ้างนะฮะเฉพาะคนพวกนั้นน่ะที่เขาขอให้ขอตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันกันไหมนะฮะอันเนี้ยนะครับแล้วพี่ก็บอกบางคนพี่ก็รู้จักนะนะอันนี้รู้จักพอจะตอบได้ว่านะฮะก็อาจจะเป็นเหยื่อก็ได้นะฮะเป็นเหยื่อไม่ใช่เป็นคนที่ร่วมอยู่นะฮะครับเนี่ยพี่คิดว่าหัวโจกมีแค่2คนแหละคือถ้ามัน2คนเนี้ยมันจะต้องโดนอ่ะนะครับคือไม่คนอื่นนะพี่ว่ามันเป็นเหยื่อนะฮะครับนะครับเป็นเหยื่อบางคนเขาขายหุ้นมาเพราะเขาเคยเห็นว่าอ้าวมึงลงนี่หว่ากูก็ขายด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะครับแต่คนที่ขายมาเนี่ยมันไปขายแล้วมันไปแมทไงรู้มั้ยฮะมันไปแมทไอ้คนที่ตั้งซื้อพอดีอ่ะคนที่ไม่มีใครรู้ไงนะฮะไอ้ตั้งซื้อได้พวกเนี้ยมันรู้มันก็ขายแมทออกมาครับแต่ขายแมทออกมาเนี่ยมันเป็นการขายออกมาเพื่อที่อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมันมีอะไรแต่พี่คิดว่าบางทีกฎหมายก็ไปไม่ถึงหรอกนะฮะว่าเขารู้กันอะไรเงี้ยนะครับบางคนเขาไม่น่าจะทำอ่ะคือเขาเป็นคนรวยอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ไม่น่าจะทำอ่ะนะครับแต่เขาอาจจะรู้จักกันหรือว่ามาซื้อรถรูปราคาเขาอะไรเงี้ยนะฮะอะไรเงี้ยมันในรายละเอียดมันมีอีกเยอะนะครับครับละเอียดในตัวของหลักฐานเลยต่างๆมันต้องตามไปแต่หัวโจกอ่ะอย่างน้อย2คนครับก็จะมีโนมิดี้อีกประมาณสัก10กว่าคนอันนี้พี่ดูจากรายชื่อแล้วตามประสบการณ์ของพี่นะพี่ไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะเอาผิดได้หรือเปล่านะครับนะครับแต่กฎหมายสมัยใหม่เนี่ยมันถึงไงพี่ว่ามันถึงเพราะว่าพี่ทำงานด้านนี้มาพี่เชื่อว่านะครับคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะมันต้องเปิดมันต้องทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้ครับแต่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ไหมว่าพวกนี้เป็นแบบนี้อันนั้นก็ต้องอีกเรื่องนึงต้องเก่งอ่ะต้องโยงให้ได้อ่ะว่ามันวางแผนขึ้นมายังไงอ่ะคือเวลาเรื่องที่ผิดอ่ะมันไม่ได้มาอยู่ดีๆวันเดียวแล้วก็มีการวางแผนวันเดียวแล้วทำเหมือนมันไม่ใช่อ่ะนอกไปฮะครับมันอาจจะวางแผนมา 2-3 ปีเลยผ่านแล้วอ่ะนะครับใจเย็นมากอ่ะนอกไปฮะเราพอถึงเวลาเขาโจมตีอ่ะนอกไปครับครับมาโจมตีนะฮะแต่มีคนอ่ะจะดูจากที่พี่พูดไปในหลายเทปอ่ะก็คือว่ามันวางแผนนะครับมันวางแผนมาเลยนะครับแล้วก็มันก็เหมือนดูว่าเนียนนะแต่ถ้าถามพี่อ่ะคือฝั่งเนี้ยหละหลวมฝั่งโบรกเกอร์หละหลวมฝั่งพวกฝั่งทุนเนี่ยโบรกเกอร์ตลาดหลักทรัพย์ก็ลอตอเรื่องเนี้ยหละหลวมรู้ไหมฮะครับหละหลวมหละหลวมในสิ่งที่ไม่ควรจะหละหลวมอ่ะเพราะเห็นว่าเอ๊ะมันไม่เป็นไรเราหุ้น X มันตัวเล็กเสียหายก็ไม่เป็นไรไงทีนี้โบรกเกอร์นึงถ้าหยุดการซื้อขายเลยนะครับเห็นโบรกเกอร์หยุดการซื้อขายมันก็ไม่ได้กระทบตลาดนะครับแสดงว่านักลงทุนบ้านเราก็เจริญละรู้แล้วว่าแยกแยะออกนะฮะว่าอะไรที่ควรจะตกใจอะไรไม่ควรตกใจครับก็อันนี้ก็ถือว่าตลาดเราก็มีมาตรฐานดีนะครับส่วนบล็อกพี่ก็จะมีข่าวลือเลยก็อาจจะหมั่นไส้พี่ไปพูดเรื่องของเขาก็ได้นะแล้วก็บอกว่าไอร่ามีปัญหาไอร่าไม่มีปัญหาเรื่องนะครับไอร่าใช้ชำระค่าซื้อครบเพื่อนทั้งหมดนะครับครับไอร่าไม่มีปัญหาไอพวกนี้แม่งโจรจริงอ่ะนะฮะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่มาชอบพี่นะเพราะพี่เอาเรื่องที่อยู่ในงบการเงินในเอกสารที่เป็นสาธารณชนอ่ะคือมาชี้ให้ดูว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าแบบนี้นะครับก็พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะทำไงใช่ไหมครับครับแต่การที่ถ้าเขาจะไปออกข่าวว่าไอร่าเจอด้วยมันไม่เจอแล้วครับไอร่านะครับมีตังซื้อนกแอร์ได้มันไม่ได้เป็นพันล้านมันเป็นหมื่นล้านนะฮะครับไอร่าไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้ามีปัญหาก็เอาเงินใส่วันเดียวเนี่ยนะครับ 5,000 ล้านวันเดียวก็ใส่ได้นะฮะไอร่าเป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นแข็งแกร่งมากนะครับครับมีปัญหาไม่ต้องไปเรียกคนอื่นมาเพิ่มทุนนะฮะแล้วเราก็มีคอมเพแอนที่แข็งแกร่งมากคือใครอยู่กับไอร่าจะรู้ว่าเราอะมาตรฐานเนี่ยโดยเฉพาะทีมกับกีพีเนี่ยเหมือนบริษัทฝรั่งเลยอะ
ครับเหมือนโบฝรั่งเลยฮะถ้าคุณจะให้เราคีย์ทุกเทปต้องมีเทปทุกเทปอ่ะครับเออหรือไม่มีหรอกมาร์เก็ตติ้งจะไปคีย์ให้คุณโดยคุณไม่มีเทปอะไรเงี้ยนะครับไม่มีอ่ะแล้วมาร์เก็ตติ้งของทีมไอราก็ไม่มีใครเล่นหุ้นนะฮะไม่มีใครเล่นนะฮะครับลงทุนก็คือลงทุนแต่มันจะมาเก็งกำไรหุ้นพวกนี้ไม่มีนะครับนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปอะไรนะการที่เราให้ข้อมูลกับทางการในสิ่งที่เขาไม่ได้ดูอ่ะครับเราก็ไม่ได้ไปว่าเขานะเวลาเราพูดเราก็พูดชัดเจนว่าเราไม่ได้กล่าวหาว่าแต่มันมีข้อมูลแบบนี้อยู่อ่ะก็ถามว่าเขาทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าทำแบบนี้มันผิดปกติแต่มันอาจจะไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมฮะครับมันผิดปกตินะฮะนะครับก็อาจจะไม่ก็อาจจะคิดว่าที่เขาทำอ่ะมันเนียนแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีหรอกมีคนรู้ครับมีคนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณทำมันนะฮะมันผิดปกตินะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคุณก็ยังมีผมอ่ะครับโอเคป่ะครับไม่มีใครเหนือใครหรอกครับไม่ต้องมาขู่อะไรกันหรอกนะครับไม่ต้องมาขู่นะครับไม่กลัวหรอกฮะเดินมาถึงตรงนี้แล้วชีวิตคนเรานะครับมันทั้งทำประโยชน์ต้องคิดทำประโยชน์ให้กับมหาชนนะฮะกับคนละใครเขาเข้าใจเราก็คือก็ได้เหมือนป๊อกอ่ะมันก็คิดฮะที่จะไปสอนถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กรุ่นใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นเรื่องที่เขาถามว่าคุณเกิดมาเป็นคนคุณรู้ว่าคุณเกิดมาทำไมอ่ะครับนั่นมันคือการตอบคำถามนะครับคุณเกิดมาเนี่ยก็คือว่าความสำเร็จของเรานี่คือเราไม่ต้องพึ่งพาใครอ่ะรู้ไหมฮะครับพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วสองก็คือสามารถที่ช่วยคนอื่นนะครับไปช่วยคนอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องเงินนะช่วยคนอื่นเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความรู้เรื่องอะไรก็ได้นะฮะเขาเรียกคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนมีตังค์เยอะนะครับเนี่ยต้องเข้าใจถ้าทุกคนคิดแบบนี้ถามว่าโลกมันจะเดินไหมในโลกมันมีคนร้ายอยู่แล้วแหละมีโจรอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าคนพวกนี้มีเยอะถามว่าในสังคมไม่ต้องมากในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับไม่งั้นตลาดหุ้นมันก็พังไปอ่ะนะฮะครับเหมือนเวียดนามเนี่ยคือคนไม่รู้เรื่องเยอะตลาดมันก็เลยลงเละมันก็เป็นเหยื่อนะหุ้นเวียดนามแถวนี้ลงมาก็นานอ่ะนะอย่าลืมว่าเวียดนาม GDP โต 13% นะครับพื้นฐานมันดีนะครับแต่คนเวียดนามตลาดหุ้นเวียดนามมันก็มีปัญหาในบางส่วนใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบริษัทหลักทรัพย์ไอราไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเลยทั้งสิ้นนะครับ NCR เลยไม่มีปัญหานะครับมีตังเยอะนะครับเยอะก็ซื้อนกแอร์ได้อ่ะถูกไหมฮะ ขาดทุนทุกปีก็ยังมีเงินขาดทุนอยู่อ่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะครับตังเยอะนะฮะได้ครับก็ไม่ต้องไปเลยก็คือก็ต้องพี่ก็ไม่ใช่เจ้าของไอร่านะครับเป็นหุ้นส่วนพี่ก็ถือหุ้นอยู่ตามที่สิทธิ์ของพนักงานนะฮะครับดังนั้นเองไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเลยไม่มีสัดส่วนอะไรเลยอ่ะนะฮะครับผู้บริหารตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าพี่อยู่ที่นี่เพราะว่าเขาให้พี่ดูแลรายย่อยครับคือฝีมืออย่างพี่อ่ะมันต้องดูแลสถาบันเนี่ยครับแต่พี่ขอดูแลรายย่อยตั้งแต่พี่ไปอยู่ตรงเนี้ยนี่คือที่พี่ชอบบริษัทรับซื้อไม่ล่าเหยื่อเนี่ยคือให้พี่นะครับดูแลคือพี่เป็นคนที่ใหญ่สุดในกลุ่มลูกค้ารายย่อยเนี่ยครับแต่ก็ให้พี่ดูแลลูกค้ารายย่อยอันนั้นคือสิ่งที่พี่ชอบบริษัทรับซื้อไม่ล่านะเพราะว่าพี่ต้องการสร้างพี่เชื่อว่ามันต้องสร้างคนตลาดรับซื้อมันจะมีคุณภาพเนี่ยนักลงทุนต้องมีคุณภาพนะฮะครับคือส่วนของเรานะครับแต่เรื่องกติกาเรื่องอะไรเนี่ยตลาดทรัพย์ก็มีคุณภาพแต่การที่จะเลือกหุ้นที่มีคุณภาพเข้าไปในตลาดเพราะหุ้นไม่มีคุณภาพมันเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็มีหน้าที่การออกกฎเกณฑ์หลายๆอย่างนะฮะมันคงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอันนี้ประโยชน์ที่เกิดจากกรณีของหุ้นมอน มันจะทำให้นักลงทุนรายย่อยได้อะไรที่นักลงทุนต้องการนึกออกไหมฮะครับกระบวนการต่างๆที่มันเอาเปรียบต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับเดี๋ยว DMT เป็นหุ้นอะไรดูดีๆนะครับ DMT นะฮะนะครับDMT
แสดงว่าคุณเป็นลูกค้าคุณมาถามในนั้นก็ได้นะครับเขาแนะนำให้สะสมเนี่ยก็คือตามเทคนิคใช่ไหมป๊อกครับเขาแนะนำให้สะสมมาอยู่ข้างล่างไหมฮะ TMT เขาแนะนำ DMT DMT ก็จริงไหมนะฮะมาอยู่ข้างล่างเขาแนะนำให้สะสมจริงไหมล่ะดอนเมืองโทเวเนี่ยมันทำธุรกิจจริงไหมทำจริงตัวนี้เป็นหุ้นปันผลดีด้วยครับที่ผมรู้ว่าคุณนะใช่เพราะนั้นคุณชอบพูดแบบนี้ไหมล่ะคุณก็สะสมไปครับDMT เนี่ยคือนักวิเคราะห์กอล์ฟเนี่ยนะฮะกอล์ฟเนี่ยนักวิเคราะห์ที่ชื่อกอล์ฟเนี่ยเขาเป็นคนแนะนำได้ไหมฮะแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ใช่ไหมครับพื้นฐานก็ดีอะไรก็ดีนะครับกอล์ฟเนี่ยก็เป็นคนทำรีเสิร์ชให้กับทีมเกี่ยวกับ GPอาจารย์ครับที่ Aira QIQP เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ API Set Trade ได้ไหมครับเราก็เป็นเหมือนเป็นสายงานการตลาดหนึ่งแค่นั้นเองนะผมหมายถึงว่าผมถ้าเกิดมันเชื่อมต่อได้เผื่อผมเอาระบบซื้อขายอัตโนมัติตัว T-Fact ไปเสนอ Aira เผื่อเขาจะใช้บริการของ QIQP ก็ได้อันนี้มันก็ต้องไปดูกับระบบอ่ะเพราะเราก็มีเขียนอยู่เหมือนกันนะฮะเหรอครับมีเขียนอยู่เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่แต่เข้าไปเสนอไปคุยกับเขาก็ได้นะโอ้ยต้องเข้าก็ต้องเข้าผ่านทางอาจารย์นิพนธ์ดิโอ้ต้องให้ QIQP ใช้ก็เรามาคุยกับเรานะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นระบบที่มันใช้ได้จริงนะฮะใช้ได้จริงนะฮะแต่พี่เชื่ออยู่อย่างนึงระบบอ่ะมันต้องไอการเขียนระบบพวกเนี้ยมันต้องยืดหยุ่นตามสถานะสภาวะของตลาดขนาดนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าไอตัวระบบเนี่ยมันต้องมี AI เขียนระบบต่อว่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องทำยังไงนะฮะเพราะว่าภาวะตลาดแต่ละภาวะตลาดเนี่ยไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราจะบอกว่าเอาตัวนี้ตัดตัวนี้เราซื้อตัวนี้ตัดตัวนี้เราขายอ่ะในแต่ละภาวะตลาดเนี่ยมันยังไม่เวิร์กอ่ะนึกออกไหมฮะคือมันยังไม่เวิร์กอ่ะมันยังไม่เวิร์กสำหรับการที่จะใช้ระบบเทรดที่ไม่ใช่คนอ่ะรู้ไหมฮะครับครับพี่คิดว่ามันต้องสร้างความเข้าใจกันอีกเยอะนะครับว่าไอการใช้บอทเทรดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอทเนี่ยมันต้องเขียนโปรแกรมเปลี่ยนตลอดอันนี้ที่พี่เข้าใจนะเพราะว่าภาวะตลาดเนี่ยมันไม่เหมือนกันตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นการทั่วไปแล้วมีการเทรดนะฮะใส่เงินเข้าไปแล้วมันทำได้เนี่ยคือยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใครสนใจโพสต์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไว้ผมโชว์ให้ดูครับผมจบคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปริญญาตรีเพิ่งจะมาได้ใช้เขียนนะครับใช่ก็ที่คุยกับป้องนั่นหมายถึงว่าถ้าเขียนแล้วมันยืดหยุ่นแล้วถ้ามันมี AI อ่ะสามารถที่มันจะเปลี่ยนโปรแกรมให้ไปตามที่มันต้องใส่ข้อมูลเยอะมากนะฮะให้มันคิดอ่ะนะฮะอันเนี้ยพี่คิดว่ามันก็ใช้ได้แต่ถ้าระบบออกมาปั๊บแบบนี้ทำนี้แบบนี้แบบนี้ทำนี้อะไรเงี้ยนะครับมันไม่เวิร์กอ่ะเดี๋ยวลองดูครับก็ผมก็ลองเทสมายาวๆใช้มาอยู่เรื่อยเพียงแต่ว่าโบกไทยมันจะให้เชื่อมต่อได้แค่บางที่แต่ถ้าเกิดที่ QIQP เนี่ยให้สามารถเชื่อมต่อ API Set Trade ได้ก็เผื่อไปตั้งไว้ให้คนทดลองใช้บริการแล้วก็มาคุยเรื่องสิทธิประโยชน์หรือ Profit Sharing กันว่าเป็นยังไงก็ลองดูได้ไม่เป็นไรครับสุดท้ายคุณเล่นมือคุณก็มีความเสี่ยงแต่คุณก็ต้องเฝ้าแต่ถ้าคุณเล่นในบอทเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงอีกแบบนึงแต่คุณก็อาจจะไม่ต้องเฝ้าก็เข้าใจบอทนะครับคุณต้องเข้าใจบอทไปเขียนไว้ยังไงนะครับแต่คุณก็ไม่ต้องเฝ้านะฮะขนาดจะใช้ในภาวะหนึ่งได้ดีที่ตลาดเป็นปกติใช่ไหมครับเขาก็ใช้ได้อย่างน้อยมันก็ช่วยสต็อปล็อตให้เราโดยที่เราไม่ต้องแน่นอนทำมันช่วยสต็อปแน่นอน ใช่แน่นอนครับโอเคครับก็สัปดาห์นี้ก็ไม่น่ามีข่าวอะไรทางอเมริกาแล้วก็จะมีเรื่องเดียวที่น่าติดตามคือเรื่องตัวอะไรเป็กเป็กนะเอเป็กโอเป็กนี่นะเนาะประชุมสัปดาห์นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยเกี่ยวกับหุ้นเท่าไหร่อ่ะไม่เกี่ยวกับหุ้นอาจารย์ถามคำถามนึงถ้าสมมติยุบสภาเนี่ยหุ้นจะขึ้นหรือลงจานคำถามเด็ดเลยมันก็ไม่เกี่ยวเลยถ้ามันจะขึ้นจะลงอ่ะคือถ้ายุบสภาแล้วตลาดหุ้นมันลงพอดีนะคนก็จะบอกว่าเนี่ยยุบสภาแล้วมันลงนะฮะครับนะครับถ้ายุบสภาแล้วตลาดมันขึ้นคนจะบอกว่าเนี่ยมันขึ้นแต่ถ้าพี่เข้าใจอ่ะมันอยู่ที่แนวโน้มตรงนั้นอ่ะ
ถ้าแนวโน้มมันจะลงนะฮะยุบมันก็ลงฮะถ้าแนวโน้มมันจะขึ้นยุบมันก็ขึ้นฮะสมมตินะสมมติตอนนี้ตลาดขึ้นมาเนาะใช่แล้วก็สมมติมันสมมติกำลังปรับฐานอยู่ถ้ามันเกิดสมมติยุทธภาวะนี้เลยตลาดก็คือไซด์เวย์ครับมันเป็นไซด์เวย์มันก็คือไซด์เวย์ไซด์เวย์ก็จะไม่หลุด1,660อัน1,560ก็จะเป็นแบบเนี้ยไม่ยุบเดี๋ยวมันก็จะลงนะครับเข้าใจไหมฮะถ้าหลุดตรงเนี้ย1,612,115เนี่ยจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเนี่ยเพราะนั้นการเมืองอ่ะมันไม่ได้ข้องเกี่ยวกับตลาดหุ้นเนี่ยมานานพอสมควรแล้วเพราะนักการเมืองอ่ะมันมีกฎหมายขึ้นที่ทำให้นักการเมืองไม่สะดวกในการที่จะมาลงทุนในหุ้นคือต้องเอาทรัสต์ของตัวเองเนี่ยเอาหุ้นของตัวเองไปฝากไว้ในทรัสตี้ใช่ไหมครับตัวเองไม่ได้อันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่นักการเมืองเข้ามาในตลาดหุ้นในยากนักการเมืองเขาก็มีเชื่อของเขานะครับว่าเขาว่าสำคัญถ้าเขามีการยุบสภาต้องเป็นยังไงคิดดีหรือไม่ดียังไงนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องหลักการพวกนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อนักการเมืองไม่ได้เข้ามายุ่งยากมากอ่ะแล้วก็ใช้โนมินีก็ไม่ได้สมัยเนี้ยมันยากอ่ะนะฮะที่จะใช้โนมินีนะครับอาจจะถูกโนมินีโกก็ได้นะครับคุณต้องมีการโอนเงินกลับไปให้เจ้าของอะไรเงี้ยนะมันยากอ่ะนะครับพยายามที่จะมาเล่นหุ้นที่เมืองไทยเพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองแล้วใช้โนมินีอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทำได้แต่มันยากเนี่ยแล้วใครจะพยายามทำไหมนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับมันก็จะไม่กระทบกับตลาดที่เราแล้วนะฮะแต่เมื่อก่อนมันไม่มีกฎหมายพวกนี้ไงใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันมีกฎหมายทำให้นักการเมืองอ่ะเข้าถ้าคุณเป็นนักการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยนะคุณต้องรีแคร์ทรัพย์สินนู่นนี่นั่นถ้าคุณก็มายุ่งในตลาดหุ้นแทบจับไม่ได้เลยหรือว่าคุณเป็นรัฐมนตรีอยู่ดีๆแล้วคุณเผลอไปซื้อหุ้นปตท.เนี่ยแค่ร้อยหุ้นอ่ะอันนั้นก็ถือว่าคุณมีหุ้นสัมปทานรัฐแล้วนะครับคุณหลุดจากตำแหน่งเลยนะครับนี่ฮะมันเพราะนั้นที่คิดว่าการเมืองเนี่ยครับอย่าเอามาพูดเกี่ยวกับตลาดหุ้นเลยนะฮะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์พร้อมกับการยุบสภานี่พยายามอธิบายให้นักลงทุนเข้าใจนะแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นที่เป็นจริงๆที่ทำให้หุ้นมันลงอ่ะแต่คนก็เอาเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดตัวเองคิดว่ามันใช่นะฮะเหมือนสองวันก่อนคุณก็บอกเนี่ยมันลงเพราะเรื่องมอมันไม่เกี่ยวคุณไม่ได้ลงเพราะมอนะครับเพราะว่าดาวโจนส์มันก็ลงครับถูกไหมครับแต่คุณไปอ้างเองอ่ะราคาน้ำมันมันก็ลงแล้วราคาสผ.ก็ลงราคาปตท.ก็ลงเพราะปตท.กับการมาไม่ดีแล้วมันมีเรื่องมอพอดีมันทำให้หุ้นมันลงแล้วคุณไปขอไอเซ็ตที่มันลงมาเนี่ยจาก1640เนี่ยเพราะมอมันไม่ใช่ไม่ใช่คิดเป็นเรื่องไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะเพราะนั้นการเมืองเนี่ยพี่บอกเลยนะครับถุยอ่ะไม่เกี่ยวตลาดหุ้นการวิเคราะห์เนี่ยเอาการเมืองมาวิเคราะห์ตลาดหุ้นถือว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่แบบว่าอ่อนหัดมากอ่ะอะไรครับผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ผมนักเดาผมก็เดาไปเรื่อยมันได้เป็นเหตุสำคัญเนี่ยนะฮะแต่มันอาจจะเกิดแล้วพ้องกันพอดีคุณเข้าใจแค่เดาสนุกๆว่าตลาดมันขึ้นมาถ้าสมมติยุบสภาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าดีใจจะได้มีคนจะได้มีอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่มีหรอกนะฮะให้อย่างนี้เอาคนใหม่ที่คุณคิดว่าดีที่สุดในเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วมาเป็นรัฐบาลนะครับที่มันจะเป็นก็จะเป็นแบบนั้นนะครับครับคือของเราเนี่ยมันกำลังเริ่มต้นที่จะเดินไปในทางที่ดีนะครับ EEC ที่เขาทำไว้มันก็กำลังเป็นรูปเป็นร่างนะฮะครับครับคือใครมาต่อจากตรงนี้ไปอ่ะสบายหมดคือสรุปไปอย่างนั้นเนี่ยใครก็ได้นะครับที่มาเป็นรัฐบาลต่อจากนี้ไปในช่วง7-8 ปีนะก็จะสบายเพราะประเทศไทยกำลังจะดีมันจะมีมันต้องดูกับเงินลงทุนทางตรงมันมาหรือยังถ้ามาเมื่อไหร่ประเทศไทยก็กำลังจะดีครับเพราะเงินลงทุนทางตรงมันดีอย่างหนึ่งนะครับคือว่ามันเข้ามาแล้วมันไม่เอาออกไปเลยครับไปซื้อที่ดินสร้างโรงงานมันเอาออกไม่ได้ไงครับอันนี้มันเป็นเงินที่อยู่ในเราอันนี้อธิบายให้ฟังแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ใครมามันก็ดีถือว่าโชคดีมันยุคป่าเปรมนะป่าเปรมเป็นสร้างฐานไว้ให้นะครับสร้างฐานไว้ให้มันทุกอย่างมันนิ่งนะพอถือปุ๊บขุดแก๊สขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างก็ดีใครมาก็เก่งหมดแหละได้วันนี้อัปเดตวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ครับสำหรับนักทุนทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราสองคนเป็นประจำนะครับแล้วก็อยากซัพพอร์ตทีมงานของทางมันนี่ครับนะฮะก็สามารถสมัครเรียนหลักสูตรของทางท่านอาจารย์นิพนธ์ซอยประสิทธิ์ได้นะครับหลักสูตร The Winner New Normal รุ่นที่1นะฮะอาจารย์นิพนธ์สอนคนเดียวเพียวๆเลยเดือนธันวาคมนะครับแอดมาที่ Stock Virgin เติม S นะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะฮะสำหรับใครที่
สนใจอยากจะทดลองใช้บอทหรืออยากได้ข้อมูลก็เม้นไว้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูนะฮะขอตอนนี้ขอแบบหายป่วยนิดนึงนะกำลังป่วยอยู่นะครับโอเคนะครับก็ตลาดหุ้นก็มีจังหวะการทำกำไรได้นะอย่างวันนี้ที่บอกไปนะหุ้น IP Wallet นี้ฮะผมก็ตอนนี้ก็ได้กำไรหลายแสนบาทนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรียบร้อยปิดเกมกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันทำไมถึงน่าสนใจกันนะฮะก็ไม่มีอะไรนะหุ้นก็เป็นหุ้นตัวแม่มันก็มีพื้นฐานนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เล่นเก็งกำไรไปตามจังหวะนะฮะสุดท้ายทีเฟกนะฮะก็ยังเป็นในช่วงจังหวะที่ค่อมๆระหว่างย่อรองหรืออาจจะหลุดเกิดได้ทั้งสองอย่างนะก็เล่นกันด้วยความระมัดระวังนะก็โดยส่วนตัวยังมองว่าเป็นย่อรองอยู่นะฮะใครก็พิจารณากันดูตามเทเซตอัพของแต่ละท่านนะครับโอเคครับวันนี้10:37 นะฮะยิวานปิยะตระกูลรัตน์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ